เมื่อวานเราเกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะครับเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องเนาะวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราใช้ในกระบวนการวิจัยของเรานะครับซึ่งเราก็มีการใช้เครื่องมือหลากหลายนะครับในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะครับก็เป็นแนวทางที่เราจะในการวิจัยเนี่ยนะครับเราคงจะต้องออกแบบนะครับเครื่องมือในการที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเครื่องมือของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นนวัตกรรมเป็นสื่อการสอนเป็นเทคนิควิธีการนะครับซึ่งเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบวัดผลสัมฤทธิ์นะครับแบบสอบถามแบบสังเกตนะครับหรือในเรื่องของการรูบิกสกอร์นะครับเพื่อที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับเพื่อจะแปลงมาเป็นคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลเนี่ยนักวิจัยเนี่ยนะครับต้องมีเทคนิคหรือวิธีการนะครับในการที่จะเก็บข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยให้สามารถที่จะเก็บข้อมูลงานวิจัยเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเครื่องมือหรือสิ่งที่จะนำมาใช้เนี่ยนะครับต้องพิจารณานะครับคุณลักษณะของเครื่องมือนะครับว่าเครื่องมือนั้นเนี่ยเราจะหยิบเครื่องมือที่เขาเคยพัฒนาไว้แล้วเอาขึ้นมาใช้หรือจะดัดแปลงหรือจะปรับปรุงอย่างไรนะครับหรือจะสร้างเครื่องมือนั้นเนี่ยขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งในกระบวนการทำ IS เนี่ยเราอาจจะหยิบยืมเครื่องมือนะครับของคนที่เขาพัฒนาไว้แล้วเนี่ยเอามาใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะหยิบยืมมาใช้เนี่ยมันเหมาะสมกับเราไหมนะครับเราจะต้องดัดแปลงเครื่องมือนั้นหรือเปล่านะครับเพื่อให้เหมาะสมกับงานของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามีการดัดแปลงเครื่องมือเนี่ยเราก็ต้องควรจะมีการนำเครื่องมือนั้นไปหาคุณภาพนะครับเพิ่มเติมนะครับในการที่เราจะเอาไปใช้งานแต่ถ้าเราสร้างเครื่องมือขึ้นมาใหม่เราก็ต้องมีกระบวนการในการที่เราจะนะครับเอาเครื่องมือนั้นเนี่ยไปหาคุณภาพนี่การสร้างเครื่องมือเนี่ยนะครับมันมีคุณลักษณะก็คือเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ใช้บันทึกข้อมูลหรือบนสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับหรืออาจจะนำเราสร้างเครื่องมือขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบนะครับอันแรกเลยก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าการสังเกตนะครับการสังเกตเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งใช้ในวิธีการวิจัยที่เราอาจจะใช้เชิงทดลองก็ได้นะครับเชิงสำรวจก็ได้นะครับหรือเชิงคุณภาพก็ได้นะครับข้อดีของการสังเกตก็คือเป็นการเก็บข้อมูลโดยตรงจากตัวนะครับแหล่งข้อมูลนะครับแต่ข้อเสียก็คือค่อนข้างจะยากในเรื่องของการที่จะเข้าไปสังเกตนะครับว่าเขาจะรู้ตัวไหมนะครับหรือเขาจะยอมให้เราเนี่ยเข้าไปสังเกตพฤติกรรมหรือวิธีการไหมแต่ถ้าเป็นการสังเกตในห้องเรียนก็สบายมากเพราะเราทำไมครับเราสอนอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะสังเกตนะครับ observe พฤติกรรมของนักเรียนเราเนี่ยได้นะครับซึ่งหลักเกณฑ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตเนี่ยนะครับตัวผู้เก็บข้อมูลหรือผู้วิจัยเนี่ยควรจะมีการกำหนดเป้าหมายชัดเจนว่าจะสังเกตเรื่องอะไรจะสังเกตพฤติกรรมอะไรเขานะครับจะดูว่าตัวพฤติกรรมที่เราต้องการที่จะสังเกตเนี่ยเราต้องการสังเกตอะไรนะครับหรือยกตัวอย่างเช่นผมพานิสิตปริญญาเอกเนี่ยเขาลงไปเก็บข้อมูลนะครับเวลาที่ลงไปเก็บข้อมูลเนี่ยเขาต้องใช้กระบวนการการสังเกตเนี่ยควบคู่ไปด้วยเช่นสังเกตว่าบริเวณบ้านของผู้ที่เราเข้าไปเก็บข้อมูลเนี่ยมีลักษณะยังไงนะฮะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเขาเนี่ยมีใครยังไงบ้างนะครับลักษณะของการแต่งตัวเขาเป็นยังไงการพูดจาเขาเป็นยังไงนะครับเขามีลักษณะยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องวางแผนก่อนว่าเราจะสังเกตเก็บข้อมูลนี่ยังไงนะเพราะฉะนั้นเราควรจะมีการวางแผนกันอย่างชัดเจนว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรในการที่เราจะสังเกตนะครับเราจะจดบันทึกยังไงนะเพราะความจริงการจดบันทึกเนี่ยมันเป็นการหยุดชะงักนะครับจากการที่เราสังเกตนะแต่เราก็ต้องพยายามมีเทคนิคว่าเราจะจดยังไง
พื่อที่เราจะไปเขียนต่อได้ในเรื่องจากสิ่งที่เราสังเกตนะครับนะครับหรือเราจะบันทึกเนี่ยนะครับมีเครื่องมือไหมถ้าเราใช้พวกตารางพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะช่วยในการที่บันทึกให้ง่ายขึ้นนะครับหรือทำเช็คลิสต์เพื่อจะติ๊กว่าบางอย่างเนี่ยมันมีไหมไม่มีนะช่วยทำให้ง่ายขึ้นในการสังเกตนะครับหรืออย่างพฤติกรรมในห้องเรียนอย่างเงี้ยนะครับเราต้องการที่จะสังเกตพฤติกรรมของเด็กเนี่ยเด็กเขามีพฤติกรรมยังไงถ้าเรามีเครื่องมือช่วยเช็คลิสต์เนี่ยมันก็จะทำให้เราช่วยทำไมครับสังเกตได้ง่ายขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผู้วิจัยเนี่ยต้องเตรียมนะครับดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเนี่ยมันสามารถทำซ้ำแล้วตรวจสอบกับคนอื่นได้ไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำเครื่องมือสังเกตมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวเราไปเก็บข้อมูลเนี่ยคนอื่นเนี่ยจะเอาเครื่องมือเนี่ยไปใช้เนี่ยมันสามารถใช้ได้เหมือนกับตัวผู้วิจัยที่ออกแบบไหมมันมีความเที่ยงตรงไหมของเครื่องมือนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตัวเครื่องมือเหล่านี้ต้องมีการหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือนะครับผู้สังเกตนะครับที่ดีเนี่ยควรจะมีลักษณะยังไงก็คือหนึ่งก็คือควรจะอะไรครับควรจะมีความรู้หรือผ่านการอบรมวิธีการที่เราจะสังเกตข้อมูลมานะครับแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะสังเกตนะมีประสาทสัมผัสที่ดีนะประสาทสัมผัสที่ดีก็คือเมื่อเราฝึกในการสังเกตเนี่ยเราจะสามารถที่จะดูได้รู้ได้ว่ามันคืออะไรนะครับบางอย่างไม่รู้ว่าเราดูวิดีโอที่อ๋อพอดีคนละกลุ่มกันนะครับวิดีโอที่ผมโพสต์ไปมันเป็นเรื่องของการที่เขาไปดำน้ำในแม่น้ำเพชรนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยเขาลงไปดำน้ำแล้วก็หยิบเจอขวดขึ้นมานะขวดขึ้นมาขวดหนึ่งนะครับแต่คนที่เป็นนักวิจัยคนนี้ที่เขารู้เรื่องข้อมูลเนี่ยเขาสามารถบอกได้ว่าไอ้ขวดนี้คือขวดอะไรนะคือคนไปถ่ายวิดีโอเนี่ยนึกว่าขวดที่เก็บมาเนี่ยคือขวดพลาสติกทั่วไปนะครับแต่ว่าคนที่เป็นผู้ที่มีความรู้เนี่ยเขาบอกเลยอ๋อเนี่ยมันคือขวดน้ำมะเน็ดนะครับน้ำมะเน็ดคือชื่อของที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าน้ำอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วต่อไปคนไทยเนี่ยนะครับเรียกชื่ออ๋อน้ำเลมอนเนสนะครับเลมอนเนสก็คือน้ำมะนาวขวดน้ำมะนาวนั่นเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากคนไทยเนี่ยเรียกไม่ชัดก็เลยเรียกเป็นน้ำมะเน็ดนะครับซึ่งขวดเนี่ยมันเป็นขวดที่ทำด้วยมือเพราะฉะนั้นมันจะมีคุณลักษณะก็คือความไม่เหมือนกับขวดอื่นๆเลยซึ่งตัวผู้วิจัยเนี่ยพอรู้ปั๊บเขาดีใจมากเลยขวดที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยมันหาไม่ได้นะครับนะแต่ละคนอื่นเนี่ยดูเนี่ยจะมองเหมือนขวดทั่วไปเลยงั้นคนที่ถูกฝึกมาในเรื่องของการสังเกตเนี่ยนะก็จะมีประสาทสัมผัสที่ดีแล้วก็ไวต่อสิ่งที่ตัวเองสังเกตแล้วมีองค์ความรู้ในเรื่องเหล่านั้นนะครับมีความสามารถในการจดจำและบันทึกรายละเอียดได้ดีนะอันนี้คือสิ่งที่ตัวผู้สังเกตเนี่ยพยายามที่จะต้องทำไมครับฝึกในเรื่องของการที่จะเก็บข้อมูลเรื่องของการสังเกตนะครับเข้าใจพฤติกรรมและวัฒนธรรมของที่เราจะไปสังเกตนะว่าวัฒนธรรมของคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรนะครับเขามีความต่างในวิธีคิดวิธีความเชื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่างไรซึ่งการสังเกตเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะจดบันทึกแล้วก็บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องอันนี้คือกระบวนการนะครับในการที่เราสังเกตนะครับแต่ถ้าเราสังเกตในห้องเรียนเราได้เปรียบไปแล้วครูทำไมครับสอนอยู่เป็นประจำนะครับเราสามารถที่สังเกตพฤติกรรมนะครับของเด็กเราเนี่ยโดยที่เราเข้าใจถึงวัฒนธรรมหรือเข้าใจถึงบริบทของเด็กตรงนั้นอยู่แล้วเราจะสามารถเขียนได้แต่ว่าทำไมครับอย่าเขียนโดยใช้ความ bias ของเราไปตัดสินไปจัดเขานะในเรื่องของการสังเกตต้องพยายามใส่ข้อมูลใส่ความตรงนะลงไปนะครับในการสังเกตนะการสังเกตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เครื่องมือประกอบในการสังเกตยกตัวอย่างเช่นรายการการตรวจสอบนะครับซึ่งอันนี้จะช่วยให้เราสังเกตได้เช่นว่ามันมีสิ่งเหล่านั้นมีหรือไม่มีหรือไม่มีนะครับถ้ามีก็เช็คว่ามีอะไรต่างนะครับหรือใช้เครื่องมือที่เป็นมาตราส่วนประเมินค่านะในการเช็คลิสต์นะครับออกมานะครับหรือใช้ตารางในการจดบันทึกข้อมูลนะครับหรือใช้ระเบียบพฤติกรรมนะครับหรือใช้เครื่องมือที่เรียกว่าสังคมมิติแสดงความสัมพันธ์นะของสังคมมิติตรงนั้นนะครับหรือนะเครื่องบันทึกเสียงหรือกล้องถ่ายภาพนะครับแต่บางครั้งกล้องถ่ายภาพเองกล้องถ่ายวิดีโอเองอาจจะทำให้การได้ข้อมูลเนี่ยไม่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นนะครับเข้าไป observe การทำอาชีพของหมอนวด
อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเอากล้องออกมาถ่ายภาพทำไมเขาไม่อยากให้ถ่ายหรอกใช่ไหมเพราะว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสำหรับเขานะหรือบางเรื่องที่มันเป็นหลักฐานเช่นเราอยากรู้เรื่องของการเสียภาษีไม่เสียภาษีต่างๆเนี้ยนะครับพอไปสัมภาษณ์ไปเจอลักษณะแบบเนี้ยนะครับเขาก็เอ๊ะเอาไปเป็นหลักฐานอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบันทึกเสียงอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งก็มีข้อดีข้อเสียนะครับบางคนก็ทำไมครับใช้วิธีการแอบบันทึกแต่จริงแล้วการบันทึกเนี่ยทำไมครับควรจะต้องแจ้งให้ตัวผู้ถูกสังเกตเนี่ยทราบนะครับว่าเราจะบันทึกเสียงเราจะบันทึกภาพแล้วเอาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะนั่นก็เป็นเครื่องมือนะครับที่เราจะใช้ได้ในการที่เราลงไปสังเกตนะครับหรือที่ดีที่สุดเลยนะบันทึกวิดีโอแต่ว่าเป็นอะไรที่ต้องระวังถ้าไปบันทึกแล้วเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยให้ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องอย่างเช่นผมลงไปทำเกี่ยวกับเรื่องของการต้มเหล้าเถื่อนหรือไปทำเกี่ยวกับเรื่องของสุราหมักซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะการไปบันทึกวิดีโอเนี่ยมันทำให้บางครั้งเนี่ยคำถามที่เราถามไปมันจะได้คำตอบที่ไม่ถูกต้องเพราะเขากลัวว่ามันถูกเป็นหลักฐานนะครับหรืออย่างเรื่องการสอนในห้องเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างเงี้ยนะฮะเกิดถามเรื่องเทคนิควิธีการสอนที่เราจะดูว่ามันเป็นให้เด็กเป็นสำคัญหรือไม่เนี่ยเขาอาจจะโกหกเราก็ได้นะว่าที่เขาสอนอยู่เนี่ยเขาสอนอย่างด้วยวิธีการที่ทำไมครับเน้นจุดผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยววิดีโอนี้จะไปให้ผอ.ดูให้อะไรดูเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือนะครับประเด็นในเรื่องของการนะครับใช้เครื่องมือในการบันทึกนะครับถัดไปนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอีกแบบนึงก็คือเครื่องมือในการสัมภาษณ์นะครับหรืออินเทอร์วิวนะครับเครื่องมือสัมภาษณ์ก็คือเครื่องมือในการที่จะทำไมครับสนทนานะครับอย่างมีเป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์ที่เราวางหรือเรากำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับจุดเด่นของการสัมภาษณ์ก็คือเราจะได้ข้อมูลเนี่ยโดยตรงจากแหล่งข้อมูลนะเรียกว่าเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิเลยนะครับที่เราสามารถจะได้ข้อมูลเหล่านี้จากตัวผู้ที่เราไปเก็บข้อมูลนะครับจากการสัมภาษณ์นะครับข้อดีก็คือการได้ข้อมูลที่มันลึกซึ้งกว่าการใช้แบบตรวจสอบแบบเช็คลิสต์แบบสอบถามนะครับมันได้รายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้คือข้อดีนะครับของเครื่องมือที่เรียกว่าเป็นการใช้แบบสัมภาษณ์นะครับแต่ข้อเสียก็คือมันต้องลงไปเก็บข้อมูลจริงๆมันก็จะเสียเวลานะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับในการที่เราจะไปเก็บข้อมูลนะครับสำหรับหลักการเตรียมการสัมภาษณ์นะก็คือนะครับเราควรจะวางแผนนะครับในการที่จะสัมภาษณ์การสัมภาษณ์จะมีหลายแบบนะครับสัมภาษณ์แบบที่มีโครงสร้างแบบไม่มีโครงสร้างสัมภาษณ์แบบที่มีคำถามแบบปลายเปิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือมีข้อจำกัดนะเพราะฉะนั้นข้อคำถามเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยอย่างนิสิตปริญญาเอกของผมเนี่ยเขาจะลงไปสัมภาษณ์สัมภาษามิตรเขาต้องมาทำบันทึกไปก่อนขอหนังสือนะจากอาจารย์เพื่อจะไปขอสัมภาษณ์สัมภาษามิตรเรื่องของการที่เขาไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในแง่มุมนะของตัวสัมภาษามิตรเองเขาต้องเตรียมลิสต์คำถามไปเลย20ข้อที่จะถามเพื่อจะให้สัมภาษามิตรเนี่ยได้อ่านก่อนเตรียมตัวก่อนที่เขาจะตอบให้การสัมภาษณ์อันนี้คือเป็นลักษณะแบบข้อสัมภาษณ์แบบที่มันมีโครงสร้างนะมีประเด็นคำถามชัดเจนมีกรอบในการที่จะถามนะครับในการสัมภาษณ์นะครับการตัดสินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการที่เราจะบันทึกข้อมูลนะเราจะใช้วิธีการบันทึกข้อมูลแบบไหนนะครับเราจะใช้กล้องไหมเราจะใช้เครื่องบันทึกเสียงไหมนะครับแล้วก็ถ้าเราสร้างกรอบข้อคำถามที่จะถามเขาอย่างชัดเจนเนี่ยก็ควรจะมีคู่มือในการที่เราจะทำไมครับแนะนำเขาในเรื่องของการสัมภาษณ์นะควรจะให้ข้อมูลว่าเอ๊ะนะครับการสัมภาษณ์นี้เราจะไปทำอะไรยังไงนะครับฝึกอบรมผู้สัมภาษณ์นะครับหรือทดลองปฏิบัติก่อนไปสัมภาษณ์จริงๆนะเราควรจะฝึกนะก่อนจะไปสัมภาษณ์จริงๆเนี่ยนะครับเทคนิคในการที่จะใช้คำถามนะคำถามแรกถามไปเราต้องการได้ข้อมูลเชิงลึกขึ้นเราจะถามอย่างไรนะเพื่อให้ได้คำตอบเนี่ยนะครับอย่างที่นะครับตรงกับความเป็นจริงอย่างที่ข้อมูลที่เราต้องการเก็บข้อมูลนะครับถัดไปนะครับเครื่องมือที่ชื่อว่าแบบสอบถามนะครับหรือเรียกว่า questionnaire นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อจะมาให้ผู้เลือกตอบเนี่ยนะครับเขาใช้ตอบคำถามนะครับ
พื่อที่จะได้ข้อคำถามนะครับหรือได้จุดมุ่งหมายตามที่เรานะครับวางเป้าหมายไว้ซึ่งแบบสอบถามส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบไปด้วยข้อคำถามที่จะมุ่งไปที่ข้อคำถามนะครับโดยส่วนมากเนี่ยข้อคำถามนี่มันจะไม่มีถูกไม่มีผิดนะนะครับส่วนใหญ่ข้อคำถามนี่ก็จะเป็นการถามเพื่อจะให้ได้ข้อมูลกลับมานะครับข้อดีก็คือเสียเวลาน้อยกว่าแบบอื่นนะครับไม่จำเป็นอาจจะต้องไปเองอาจจะส่งแบบสอบถามที่ถามไปทางไปรษณีย์ส่งทางอีเมลทางอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือใช้ผ่านเว็บเพจก็ได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือนะส่งไปแล้วเนี่ยนะครับไม่รู้จะได้กลับคืนเมื่อไหร่นะนี่คือข้อจำกัดของแบบสอบถามนะบางทีตามแล้วตามอีกนะครับนะไม่กล้าโทรไปตามก็ใช้เวลาเป็นเดือนเลยกว่าจะรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนได้แล้วบางทีได้มาก็ทำไมครับอาจจะไม่ครบนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับสำหรับหลักเกณฑ์ในการเขียนคำถามในแบบสอบถามก็คือจะต้องมีกรอบมีวัตถุประสงค์ของการที่เราจะตั้งข้อคำถามนะครับเราต้องค้นคว้าสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างลูกศิษย์ผมคนนึงเนี่ยทำศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้นะครับคอมพิวเตอร์หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยของพระนะครับว่ามีนะครับพฤติกรรมในเรื่องของการใช้เรื่องของอินเทอร์เน็ตมีมาใหม่ๆนี่ก็ทำเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะครับว่าพฤติกรรมของพระเนี่ยนะมีผลยังไงนะคือคนนี้เนี่ยนะครับเรียนแล้วเขายังไม่จบสักทีหนึ่งนะก็พยายามที่จะอะไรนะสร้างงานวิจัยที่จะใช้ลักษณะเชิงสำรวจเข้าไปสอบถามนะครับทีนี้ตอนที่เก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาอภิปรายผลนะครับในการที่จะตอบว่าตัวพฤติกรรมของพระในเรื่องของการใช้เหล่านี้มันเป็นยังไงก็พบว่าสิ่งที่เขาได้คำตอบมาเนี่ยมันไม่สามารถตอบโจทย์ของงานวิจัยเนี่ยได้ครบถ้วนนะถามว่าเป็นเพราะอะไรก็คือเป็นเพราะว่าเขาออกแบบข้อคำถามไม่ค่อยดีนะครับถามว่าทำไมถึงออกแบบข้อคำถามไม่ค่อยดีเพราะเขาวางแผนไม่ค่อยดีเกิดจากการที่เขารีวิวลิเทอเรเจอร์เนี่ยน้อยเกินไปในการที่จะไปออกแบบว่าควรจะเก็บข้อมูลเนี่ยครอบคลุมเรื่องไหนบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยขั้นตอนของการที่เราอ่านนะศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นขั้นตอนสำคัญมากๆเลยในการที่จะทำให้เราเนี่ยได้กรอบความคิดในการที่เราจะวางแผนนะครับในเรื่องของการที่จะทำนะเครื่องมือในการวิจัยเนี่ยให้มีคุณภาพนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราควรจะมีกรอบความคิดเราควรจะมีmind map นะเพื่อจะวางว่ากรอบของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนและเราควรจะมาสร้างคำถามอะไรควรจะต้องตีตารางนะวางแผนว่าเราต้องการคำตอบแบบนี้นะจะวางประเด็นยังไงจะตั้งคำถามอะไรจะมีคำถามย่อยรายละเอียดยังไงนั้นตรงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะวางแผนสร้างเครื่องมือในการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพนะอันนี้เทคนิคหรือวิธีการนะครับนั้นการสร้างข้อคำถามเนี่ยมันควรจะครอบคลุมวัตถุประสงค์แล้วก็ใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวตั้งนะครับว่ามันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับมากเกินไปก็ไม่ดีทำไมครับมากเกินไปเป็นยังไงคนไม่อยากตอบนะครับยุบยับเกินไปแยะมากเลยนะครับตอบแล้วน่าเบื่อสุดท้ายทำไมมั่วเลยเช็คเลยมั่วเลยนะครับน้อยเกินไปก็ไม่ครอบคลุมผมเคยเจอแบบสอบถาม25หน้านะครับผมตั้งใจตอบอยู่5หน้าเท่านั้นแหละอีก20หน้านี่นะครับเอางี้เหรอเอาได้เลยนะอยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้นะนะเพราะนั้นทำไมครับมันน่าเบื่อมันเยอะเกินไปนะครับนั้นภาษาที่ใช้ในการนะครับในแบบสอบถามเนี่ยควรจะชัดเจนไม่กำกวมเจอเยอะเลยที่คำถามเนี่ยเป็นเชิงเรตติ้งสเกลแต่พอถามมาแล้วเนี่ยมันน่าจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ต่างกันไหมต่างกันนะถ้าเป็นลักษณะของ rating scale เนี่ยมันจะวัดในเรื่องของความนะครับความคิดเห็นที่มีช่วงความจริงแล้วช่วงเนี่ยมันไม่สามารถวัดเอาเป็นคะแนนได้นะครับสวยไหมอะไรเงี้ยนะครับมันวัดเป็นคะแนนยากแต่เขาต้องการตีเป็นคะแนนก็เลยกำหนดเป็นช่วงมาว่า
เอาคำว่าสวยเนี่ยนะครับมันสวยมากสวยน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องแปลออกมาลักษณะของคำถามเนี่ยมันต้องวัดในเชิงที่เป็นลักษณะของความคิดเห็นมากกว่าจะเป็นคำตอบที่ว่ามันใช่หรือไม่ใช่มีหรือไม่มีควรหรือไม่ควรนะครับดังนั้นเนี่ยคำถามเนี่ยนะมันต้องวัดออกมาเป็นลักษณะที่มีช่วงนะครับในการที่จะตอบนะครับหลากหลายนะครับดังนั้นเนี่ยนะข้อคำถามเนี่ยควรจะต้องเคลียร์นะครับที่จะต้องถามนะครับการทบทวนหรือการตรวจสอบคำถามว่ายังครอบคลุมหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันควรจะมีความต่อเนื่องกันแล้วก็ข้อคำถามเนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเราคิดข้อคำถามอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับควรจะจัดกลุ่มด้วยนะครับเพื่อให้มันเป็นหมวดหมู่ในการตอบได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นเราถามเกี่ยวเรื่องนวัตกรรมของเราเนี่ยนะครับเรื่องของปฏิสัมพันธ์เป็นกลุ่มนะก็จะมีข้อคำถามสามสี่ข้อเรื่องปฏิสัมพันธ์เรื่องของการดีไซน์หน้าจอเรื่องของสื่อมัลติมีเดียนะครับเรื่องของการออกแบบที่มันสอดคล้องที่มันส่งเสริมในคุณลักษณ์บางด้านเช่นส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์หรือไม่อะไรเงี้ยนะอันนี้คือตัวอย่างที่เราควรจะออกแบบนะครับและควรจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราทำเรื่องนั้นนะครับบางคนนี่ไปหยิบแบบสอบถามของเขามานะเขาวัดแต่เรื่องของความสวยความงามนะครับในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของปฏิสัมพันธ์สื่อมัลติมีเดียแต่งานที่เรากำลังทำเนี่ยกำลังวัดคุณลักษณะบางด้านเช่นความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเงี้ยมันไม่เห็นมีเลยในข้อคำถามของเรานะครับมันควรจะมีการถามด้วยนะครับหรือพัฒนาคุณลักษณะในเรื่องของการพฤติกรรมรักการอ่านอะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะมีในข้อแบบสอบถามของเราด้วยนะซึ่งมันต่างจากงานของคนอื่นๆนะครับงั้นการสร้างแบบสอบถามนะครับแบบปลายปิดเนี่ยนะครับก็จะเป็นการกำหนดนะให้ตอบบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ตอบเนี่ยอาจจะเป็นช่วงก็ได้เช่นช่วงอายุของคนอะไรเงี้ยนะก็กำหนดเป็นช่วงมาก็ได้เพื่อจะให้ตอบ5 4 3 2 1เนี่ยได้นะครับแล้วก็สร้างตัวอย่างนะตัวอย่างนี้เป็นลักษณะของ rating scale หรือเป็นข้อมูลเป็นช่วงนะครับหรือตอบแบบที่จะเป็นคำถามแต่ตอบสั้นๆนะครับเราเคยดูข้อสอบ PISA test มั้ยข้อสอบพิซซ่าเซตเขาก็จะมีบรรทัดเว้นไว้3บรรทัด5บรรทัดนะครับเขาบอกว่าบรรทัดที่เขาเว้นไว้เนี่ยมันจะเป็นตัวการบอกนะครับคำตอบด้วยว่าควรจะมีสักแค่ไหนในการตอบงั้นตรงนี้เขาก็เว้นไว้ให้เหมาะสมนะครับกับการตอบนะครับงั้นคำตอบจะมีลักษณะของแบบสอบถามจะมีหลายแบบนะแบบเช็คลิสต์เคยไม่เคยมีไม่มีนะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ใช้ในการเช็คลิสต์นะฮะเป็นลักษณะของแบบสำรวจนะก็เป็นเครื่องมือที่ให้ใช้ในการตรวจสอบนะครับแต่จะต่างกันตรงที่แบบสำรวจเนี่ยจะถามเพียงเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะนะครับในแต่ละเรื่องเนี่ยจะถามหลายข้อนะครับก็ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้มันครอบคลุมเรื่องที่เราต้องการจะถามนะครับโดยตัวคำถามเองเนี่ยอาจจะยกเป็นเหตุการณ์เป็นสถานการณ์ขึ้นมานะครับเพื่อให้ผู้ตอบเนี่ยลึกลำลึกได้หรือนึกได้ในเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการจะตอบนะครับนะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีคำถามที่เป็นลักษณะของความสนใจหรือเจตคติหรือพฤติกรรมด้วยนะครับถัดไปนะครับก็คือแบบสอบถามนะครับงั้นโทษทีแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความรู้วัดทักษะนะครับความรู้สึกหรือสติปัญญาในความถนัดของแต่ละบุคคลนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของเครื่องมือวัดนะซึ่งเราต้องใช้นะครับในการที่เราทำการศึกษาเนี่ยนะครับต้องสร้างเครื่องมือเหล่านี้ขึ้นมานะก็จะเป็นชุดของข้อคำถามซึ่งอาจจะมีเป็นลักษณะของ multiple choice ก็ได้เป็น short answer แบบตอบสั้นๆก็ได้เป็น long answer แบบตอบยาวๆก็ได้หรือเป็น paragraph ก็ได้นะซึ่งแบบทดสอบแบบนี้มันจะมีหลายลักษณะนะครับซึ่งส่วนใหญ่เมื่อหามาได้แล้วเนี่ยสร้างข้อสอบแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปหาความเชื่อมั่นนะว่าสิ่งเหล่านี้มีความตรงนะมากน้อยแค่ไหนมี variety ยังไงนะครับแล้วก็เอาไปทดสอบนะถ้าเป็นลักษณะของการวัดอิงกลุ่มเราก็อาจจะต้องไปหาเรื่องของความยากง่ายอำนาจจำแนกนะแล้วก็หาความเชื่อมั่นนะของตัวแบบวัดเหล่านี้นะครับ
ั้นตัวอย่างการสร้างแบบทดสอบเช่นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นะครับแบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐานอะไรเงี้ยนะครับแบบทดสอบมาตรฐานเราเคยเห็นไหมครับมันเป็นยังไงเอ่ยนะครับคือเหมือนกับข้อสอบทุกอย่างเพียงแต่ว่าเขาเอาไปทดสอบก่อนแล้วหาความเชื่อมั่นหาอำนาจจำแนกแล้วจึงมาคัดเอาข้อสอบซึ่งข้อสอบแบบนี้มันจะออกมาเป็นแบบคู่ขนานเยอะเลยเวลาที่ไปออกจริงเนี่ยเขาจะใช้ครูหลายๆคนในเรื่องเดียวกันแล้วออกข้อสอบมาแล้วก็เอาข้อสอบนี้ไป try out แล้วจึงมาหยิบข้อสอบแล้วก็จัดเป็นชุดไว้นะครับว่าชุดนี้มีชุดมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จึงสุ่มดึงออกมาเอามาใช้งานพวกนี้จะเป็นข้อสอบแบบทดสอบมาตรฐานนะที่เขาเอาไปใช้ทดสอบกับนักเรียนของเราใช่ไหมครับที่วัดผลนะครับเวลาที่เราตอนนี้วัดตอนไหนบ้างป.3ป่ะป.3ป.6ม.3ม.6ใช่ไหมครับที่เขาใช้ทดสอบอยู่นะว่าเด็กมีผลสัมฤทธิ์เป็นยังไงมีมาตรฐานหรือเปล่านะครับแบบทดสอบเรื่องของความถนัดนะครับจะสอบเป็นครูก็ต้องมีสอบวัดความถนัดเคยดูไหมข้อสอบวัดความถนัดตอนที่เราจะเรียนครูนะครับต้องมีข้อสอบวัดความถนัดมันวัดเรื่องอะไรบ้างเรื่องภาษาเรื่องตรรกะเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ความรู้ทั่วไปใช่ไหมครับที่เขาวัดในเรื่องของความถนัดของคนที่จะมาเป็นครูหรือความถนัดทางวิศวะหรือความถนัดทางวิทย์คณิตศาสตร์นะนี่เขาก็ต้องใช้วัดนะครับแบบทดสอบบุคคลกับสังคมพวกนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพวกวัดเรื่องของจิตคตินะความคิดเห็นนะครับค่านิยมอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้หรือแบบประเมินตนเองนะครับแบบประเมินตนเองในเรื่องต่างๆนะ แบบทดสอบบุคลิกภาพนะครับแบบทดสอบเหล่านี้นะครับก็จะมีวัดนะครับในหลายระดับนะครับซึ่งตามแนวทางที่เขาออกแบบก็คือนำแนวทางของบลูมเราใช้ซึ่งบูมเนี่ยนะครับก็จะนะแบ่งระดับการวัดออกเป็นกี่ระดับครับของบูมเป็น6ระดับใช่ไหมตั้งแต่ขั้นแรกคือขั้นอะไรนะความรู้ความจำนะครับความเข้าใจการนำไปใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็การประเมินค่านะครับซึ่งนะครับข้อสอบที่เราเอามาใช้วัดนะครับเราต้องสร้างเครื่องมือใช่ไหมครับด้านซ้ายเป็นช่องวัตถุประสงค์นะว่าวัตถุประสงค์เรื่องอะไรนะครับแล้วก็มีตัวนะครับข้อสอบว่ามีข้อสอบที่วัดตามวัตถุประสงค์นี้มีกี่ข้อนะครับถือว่ามี3ข้อนะครับในข้อนี้มันวัดในระดับใดนะครับข้อสอบของเรานะนะบางคนทำข้อสอบมาเสร็จปั๊บเอามาให้ผู้วิจัยวิเคราะห์ดูพอติ๊กออกมาปรากฏว่าทำไมครับข้อสอบมีแต่ความรู้ความจำทั้งนั้นเลยอย่างนี้ก็คือข้อสอบก็ใช้ไม่ได้นะมันวัดไม่ครอบคลุมนะครับอย่างเด็กประถมเนี่ยควรจะตั้งแต่ความรู้ความจำนำไปใช้แล้วก็ขั้นของความรู้ความจำความเข้าใจแล้วก็ถึงขั้นของการนำไปใช้นะครับนะที่เราควรจะออกข้อสอบมาเนี่ยนะครับงั้นพอวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันควรจะมีครอบคลุมในเรื่องเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าวัดแต่ความรู้ความจำหมดเลยนะครับอัตเนสวนเกิดปีพ.ศ.ใดเงี้ยถามไม่รู้ถามทำไมนะครับถามปีพ.ศ.ถามคือเน้นจำอย่างเดียวเลยนะครับนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์อาจจะต้องมีจำกันบ้างนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความการคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของความรู้ความจำเท่านั้นนะครับแบบทดสอบความถนัดนะครับพวกนี้ก็ได้แก่ในเรื่องของความถนัดในเรื่องต่างๆเขาบอกบุคคลเนี่ยแบ่งความถนัดออกเป็นกี่ด้าน8ด้านนะครับ8ด้านนะครับเอาเป็นไหนเอ่ยแนวคิดของใครเอ่ยแนวคิดเรื่องพหุปัญญาหรือเปล่านะครับที่เขาบอกคนเนี่ยจะมีความฉลาดอยู่เป็นนะครับ8ด้านด้านการคิดเชิงคำนวณตรรกะอะไรนะด้านภาษาด้านศิลปะด้านอะไรนะกีฬาการเคลื่อนไหวค
ของเรามีกี่ด้านนะตัวเราเองมีกี่ด้านครับเคยเจอไหมคนที่มีหลายๆด้านแบบเนี้ยใครมีความสามารถหลายๆด้านแบบนี้ศิลปะก็ได้วิศวะคำนวณคณิตศาสตร์ก็ได้ดนตรีกีฬาพระเจ้าอยู่หัวสุดยอดเลยนะครับในหลวงของเรานี่นะครับมีความสามารถแบบนี้รอบด้านนะอีกคนหนึ่งได้ยินใครนะดาวินชีดาวินชีนี่คือใคร รู้ว่าดาวินชีแต่ดาวินชีคือใครฮะดาวินชีคือใครใช่เขาวาดรูปอะไรครับเขาวาดรูปโมนาลิซานะครับแล้วเขาก็คิดอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นต้นแบบที่เขาคิดไว้คือเฮลิคอปเตอร์รถถังนะครับพวกกลไกประดิษฐ์หลายอย่างเลยที่ดาวินชีคิดไว้มีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่เขาวาดเป็นภาพคนน่ะที่เขาไปยืนกลางแขนขาแล้วก็มีวงกลมเห็นไหมแล้วดาวินชีก็วาดแล้วก็รู้สัดส่วนออกมาแล้วคิดสัดส่วนนะสัดส่วนทองคำออกมานะว่าเป็นยังไงนะทำยังไงที่จะสวยงามเอาทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์เนี่ยทำไมครับมาผสมผสานกันนั้นดาวินชีเนี่ยโอ้โหสุดยอดนี่คือคนหนึ่งที่มีความสามารถรอบด้านนะที่เป็นเรื่องปัญญาทางด้านปัญญาของใครนี่เรียนเก่งอย่างเดียวเลยกีฬาไม่สนใจดนตรีไม่เคยฟังมีไหมนะคนเราต้องมีบ้างนะต้องอะไรนะต้องมีความเก่งหลายๆด้านนะครับบางคนนี่ทำไมเขาเชิญเขาไปร้องเพลงนี่ตัวสั่นเลยนะครับไม่เคยร้องเพลงนะดังนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของความสามารถหรือความถนัดของคนเนี่ยมันมีได้กันหลายด้านจึงเป็นที่มาของ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ไงใช่ไหมครับนะครับตอนนี้คือแนวคิดนะครับของเรื่องของความถนัดการทดสอบบุคคลของกับสังคมนะครับในเรื่องของวิธีการวัดนะครับนะซึ่งมีวิธีการวัดในเรื่องของเจตคติเช่นที่เขานิยมใช้เช่นของเทอร์สโตนอะไรเงี้ยของริเกิร์ดนะที่วัดในเรื่องเหล่านี้โดยของออสกูสนะครับอันนี้ก็เป็นการวัดในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทางเจตคติทางอะไรต่างๆนะในการสร้างแบบสอบถามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ทำเป็นการทำเพื่อจะตอบวัตถุประสงค์หรือเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีในเรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งจะมีหลากหลายวิธีนะครับตั้งแต่เรื่องของการสร้างแบบสอบถามนะครับยกตัวอย่างเช่นการวิจัยคุณลักษณะด้านความเสียสละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับมีการสร้างดูซิว่ามีกรอบความคิดว่ามีคุณลักษณะในเรื่องใดบ้างซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5ประการยกตัวอย่างเช่นการไม่เอาเปรียบการเห็นอกเห็นใจการช่วยเหลือการต่างๆเนี่ยนะเพราะตรงนี้ก็คือต้องสร้างกรอบของการวิจัยนะว่าเอ้ยเราสนใจอะไรนะครับในกรอบของการวิจัยเนี่ยเขาสนใจว่าเอ้ยเพศกับฐานะทางครอบครัวมีผลไหมต่อความเสียสละของนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้าสนใจเรื่องเพศข้อคำถามก็จะต้องมีสอบถามว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับหรือฐานะทางครอบครัวนะครับก็อาจจะต้องถามว่าผู้ปกครองมีรายได้เท่าไหร่นะครับส่วนตัวแปรต่างก็คือเรื่องความเสียสละก็ต้องไปสอบถามฉะนั้นนี่คือกรอบความคิดในการวิจัยที่เราจะวางว่าจะต้องถามเรื่องอะไรแต่ถ้าเราไม่สนใจเรื่องเพศจะถามไปทำไมหลายคนบอกใส่ไว้ก่อนนะครับผมถามไปทำไมนะบอกหนูไม่รู้ค่ะเห็นคนอื่นเขาทำหนูก็ทำบ้างนะเพราะฉะนั้นถามต้องถามว่าสนใจไปทำไมนะครับถ้าเพศไม่มีผลต้องถามไหมไม่ต้องถามก็ออกไปนะครับตัวอย่างการนิยามนะเชิงทฤษฎีนะครับนะเช่นเราสนใจเรื่องความพึงพอใจในงานนะครับซึ่งเป็นคุณลักษณะทางก็คือเป็นคุณลักษณะทางจิตหรือทางอารมณ์หรือทัศนคติของคนที่มีต่อ
งานในมิติต่างๆที่สำคัญ2มิติคือมิติแรกที่เกี่ยวกับบริบทของงาน5ด้านได้แก่ตัวงานค่าจ้างโอกาสความก้าวหน้านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการนิยามนะนิยามศัพท์นะครับในการที่เราจะทำให้เราได้กรอบความคิดในการที่เราจะไปสร้างเครื่องมือวิจัยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนิยามปฏิบัติการตัวอย่างนะครับความเสียสละนะครับหมายถึงการมุ่งมั่นที่จะละความเห็นแก่ตัวโดยการให้ปันทั้งด้านกำลังกายกำลังซักกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาและเวลาด้วยเหตุอันสมควรเพราะฉะนั้นเราสร้างเครื่องมือก็ต้องไหมวัดในสิ่งเหล่านี้ครอบคลุมหรือเปล่านะครับในการสร้างเครื่องมือจากนิยามเชิงปฏิบัติการนะครับเราก็มาแปลงในเรื่องเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการนะครับเพื่อที่เราจะไม่ได้นำมาทำเป็นเครื่องมือในการที่เราจะสร้างแบบกรอบการประเมินนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นจากนิยามเหล่านี้การไม่เอาเปรียบนะครับพฤติกรรมบ่งชี้ได้แก่อะไรบ้างใช่ไหมครับเราก็ต้องมาสร้างเป็นเครื่องมือนะครับในการที่ประเมินในเรื่องเหล่านี้จากนิยามที่เราก็นิยามไว้เพราะนั้นนิยามศัพท์ในการวิจัยมันจะพูดถึงเรื่องของกรอบแนวคิดหรือขอบเขตของการที่เราจะประเมินในเรื่องนั้นด้วยนะเช่นเราบอกว่าพฤติกรรมในการสนใจใฝ่รู้ของนักเรียนมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราจะสังเกตได้อย่างไรเราก็ต้องนิยามไว้พอนิยามไว้แล้วเราก็ทำไมเอากรอบนิยามนี่แหละมาสร้างเป็นเครื่องมือในการสร้างตัวชี้วัดนะครับส่วนใหญ่เทคโนไม่ค่อยพูดถึงนี้เนาะจะไปสนใจเรื่องผลสัมฤทธิ์ความคิดเห็นซะเยอะนะครับตรงนี้จริงๆมันเป็นตัวแปรที่เราสามารถศึกษาได้นะนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับการเอานิยามปฏิบัติการมาเป็นพฤติกรรมบ่งชี้นะครับเพื่อที่จะได้เอาไปเป็นข้อประเด็นในการสร้างนะครับคำถามนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้พฤติกรรมบ่งชี้มาเรียบร้อยแล้วเราก็มาสร้างเป็นไอเทมว่าความพึงพอใจในบริบทของงานนะครับมีทั้งหมดด้านตัวงานนะครับทั้งหมดเนี่ยมี15ข้อเราก็มาดูที่ว่ามันพอๆกันไหมนะครับแต่เวลาที่เราไปถามเราไม่ได้ถามแบบไล่มาตัวงานอย่างเดียวไอ้ความมั่นคงนี่มันอยู่ในข้อ1นะครับในเรื่องของค่าจ้างรายได้อยู่ในข้อ2เราก็ต้องมาตารางวิเคราะห์ออกมาว่าข้อคำถามมันอยู่ยังไงมันอยู่ตอนไหนยังไงนะครับในการที่เราจะสร้างนะช่วยทำให้เวลาที่เราเอาส่งเครื่องมือไปให้ผู้ชาญตรวจเขาก็จะดูได้อ๋อมันมีครอบคลุมไหมนะครับอ๋ออย่างละด้าน5ด้าน5ด้าน5ด้านอย่างเงี้ยโอเคนะถือว่าครอบคลุมแล้วนะไม่ใช่โอ้เหลือด้านนี้ด้านเดียวนะครับที่เหลือนี่5ด้าน5ด้านหมดเลยมันก็ทำไมดูไม่ครอบคลุมกันนะครับมันก็บ่งชี้ไปในข้อคำถามอะไรนะอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับที่เราเอาปรับมาเป็นข้อคำถามของเรานะครับตัวอย่างแบบสอบถามนะครับงั้นตอนที่1ถ้าเราเป็นข้อคำถามที่เราใช้สอบถามก็จะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ตอบแบบสอบถามถ้าเป็นส่วนใหญ่เช่นวุฒิการศึกษาสาขาที่จบหน่วยงานสังกัดอายุถ้าเราไม่ถามเป็นอายุก็ถามเป็นช่วงก็ได้ช่วงอายุอะไรต่างช่วงไหนนะครับก็ทำให้เขาตอบได้ง่ายขึ้นนะครับระยะเวลาในการทำงานแล้วก็นะพัฒนาเป็นตัวข้อคำถามในส่วนที่2ก็เป็นข้อคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกที่เกี่ยวกับงานนะครับก็จะเป็นข้อคำถามขึ้นมานะครับเห็นเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องของการสำรวจใช่ไหมครับต้องดูตัวอย่างนะข้อคำถามเห็นลักษณะของเครื่องมือที่ดีนะครับในการวิจัยเนี่ยนะครับซึ่งกลไกของมนุษย์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนในเรื่องของบริบทการเลี้ยงดูการดำรงตนนิสัยอะไรต่างงั้นเครื่องมือนี่ทำไงเราก็ต้องพยายามสร้างเครื่องมือให้วัดให้ได้แม่นยำนะครับก็ต้องสามารถที่จะเอาไปหาคุณภาพเครื่องมือนะเพราะนั้นเครื่องมือที่ดีที่เราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมครับก็คือจะต้องมีความเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหาซึ่งความเที่ยงตรง
เราจะใช้วิธีการยังไงได้บ้างครับในการที่จะหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือก็กำหนดวัตถุประสงค์นะครับว่าเราต้องการอะไรเครื่องมือที่สร้างออกมาแล้วนะครับมีข้อคำถามต่อไปนี้มันใช้วัดครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ได้ไหมตัวเราเองใช่ไหมเป็นคนวิเคราะห์นะครับว่ามันครอบคลุมถึงตรงนี้ไหมนะครับตรวจสอบก็เอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูอีกทีนึงนะครับก็จะทำให้เราทำไมได้เครื่องมือที่มีคุณภาพนะครับเอาไปให้เขาดูซิว่ามีความตรงไหมนะครับหรือใช้วิธีการเชิงประจักษ์ให้เขาดูสอบถามมีข้อแก้ไขไงไหมครับมีข้อแก้ไขไงไหมครับก็ให้เขาแก้ไขมาเชิงประจักษ์หรืออยากจะวัดความตรงแบบที่ใช้เครื่องมือในการหาดัชนีความสอดคล้องก็ให้เขาติ๊กมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อคำถามก็ถูกแปลงออกเป็น0บวก1 0ลบ1นะครับในการประเมินออกมาแต่แล้วเราก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนเป็นเลขคีย์นะเป็นเลขคีย์นะครับเพื่อที่จะให้เขานะครับตอบมาแล้วมันไม่มีปัญหาถ้า4คนเดี๋ยวเติร์ดมาตอบมา2 2อย่างนี้ทำไมยุ่งแล้วเราจะเอาวันไหนล่ะนะใช่ไหมครับงั้นก็ถ้า3คน5คน7คนได้ไหมจะมีคนถามได้นะครับหาไหวนะครับก็โอเคนะแต่ส่วนใหญ่แล้วหาความตรงเราก็ใช้ประมาณ3คนนะที่เราใช้กันนะครับนะหาความตรงนะพอหาความตรงเรียบร้อยเสร็จปั๊บข้อสอบนี้เอาไปทดลองใช้กับผู้เรียนนะครับอย่าลืมแปลงจากบวก1 0ลบ1กลายเป็น5 4 3 2 1ในการไปสอบถามหรือเอาไปถามกับผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายคนพอเอาไปให้ผู้ชันดูเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะครับบวก1 0ลบ1เสร็จก็เอาไปให้ผู้ชันประเมินนวัตกรรมลืมเปลี่ยนนะครับยังเป็นบวก1 0ลบ1อยู่เลยนะผู้ชันก็ใจดีมากนะกามาให้เลยนะฮะนะอีตอนวิเคราะห์เลยยุ่งละเพราะเครื่องมือที่เราเอาไปให้หาความตรงมันหาความตรงของข้อคำถามนะครับแต่เรากำลังจะเอานวัตกรรมมาให้เขาดูเพื่อประเมินออกมาเป็นเรตติ้งนะครับตีความออกมานี้ยุ่งละนะตีความมาไม่รู้จะทำยังไงนะครับแต่ถ้ามาผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจก็โชคดีไปหน่อยเอ๊ะเธอหามาผิดหรือเปล่าเนี่ยนะครับเธอต้องเป็นบวก1 0ลบ1สินะครับอาจารย์เขาก็เอาตารางให้เจอหลายคนนะครับที่เจอแบบเนี้ยนะครับเอาเครื่องมือมาให้ผมดูเอาสื่อมาให้ด้วยแล้วแบบสอบถามก็เป็นบวก1 0ลบ1เงี้ยผมก็ถามว่าให้ผมดูอะไรเนี่ยให้ผมดูข้อคำถามหรือให้ผมดูนวัตกรรมนะฮะด้วยความไม่มั่นใจตอบก่อนเอาทั้งสองอย่างละค่ะนะฮะทั้งสองอย่างได้ไหมเขาไม่นิยมทำกันเพราะผู้เชี่ยวชาญที่ดูข้อคำถามในการที่จะเอามาถามตัวเองมันบายแอดแล้วเขาไม่ค่อยนิยมกันนะครับยกเว้นว่าในเรื่องของเนื้อหานะที่ดูสื่อนวัตกรรมนะดูเรื่องเนื้อหาแล้วดูข้อคำถามเนี่ยเป็นคนกลุ่มเดียวกันอย่างเช่นครูในโรงเรียนที่ดูเรื่องเนื้อหาความตรงของเนื้อหาแล้วก็มาประเมินตัวข้อสอบด้วยอะไรเงี้ยนะหรือตัวข้อถามโอเคอย่างนั้นพอได้นะแต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญดูด้านนวัตกรรมเนี่ยเขาไม่นิยมนะเพราะว่ามันจะ bias ฉันดูข้อคำถามฉันเองแล้วฉันก็มาตอบเองอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยนิยมทำกันนะก็ควรจะเป็นคนละกลุ่มเพราะฉะนั้นในกลุ่มแรกมันควรจะเป็นใครครับที่ดูความตรงเนี่ยควรจะเป็นใครถ้าเป็นความตรงของข้อสอบใครครับครูที่สอนนะครับถ้าเป็นความตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตัวนวัตกรรมดูข้อคำถามควรจะเป็นใครครับควรจะเป็นอาจารย์ในสาขาที่เขาทำเรื่องนั้นทำเรื่องคอมพิวเตอร์ก็เป็นเรื่องคอมพิวเตอร์และคนที่มีความรู้เรื่องการวัดผลและประเมินผลนะครับผู้ชายกลุ่มนี้นะนะครับมันจะต่างกันนะในพอตัวนวัตกรรมแล้วนะก็จะเป็นด้านเนื้อหากับด้านตัวนวัตกรรมนะครับถ้าเราทำเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องหาคนที่รู้เรื่องอะไรครับภาษาคำเมืองอะไรเงี้ยนะที่เขารู้นะครับแล้วเราก็ต้องหาคนที่รู้เรื่องนวัตกรรมที่เราไปใช้ที่เราทำเป็นอีบุ๊กก็ต้องคนที่รู้เรื่องของอีบุ๊กนะครับซึ่งตรงนี้ต้องใช้กี่คนดีใช้กี่คนดีต้องใช้เลขคี่แน่นอนละนะครับสามถ้าสามเนี่ยตรงดูตัวนวัตกรรมเนี่ยก็อาจจะมองว่ามันน้อยไปนิดหนึ่งนะครับน้อยไปนิดหนึ่งถ้าการดูนั้นเป็นการดูในเครื่องมือเดียวกันได้เลยเช่น
ทำหนังสืออีบุ๊กเรื่องของการอะไรนะเรื่องเน็ตเวิร์กนะพัฒนาหนังสืออีบุ๊กเรื่องเน็ตเวิร์กโอ้มันคนเดียวกลุ่มเดียวกันน่ะมันเป็นนักคอมพิวเตอร์ดูอีบุ๊กก็ได้แล้วก็ดูเรื่องเน็ตเวิร์กด้วยก็ใช้5ก็จบได้เลยแต่ปรากฏว่าภาษาคำเมืองแล้วไปให้ทำเป็นอีบุ๊กเงี้ยไอ้คนสอนอีบุ๊กมันรู้ภาษาคำเมืองไหมไม่รู้มันต้องแยกกลุ่มละต้องแยกผู้เชี่ยวชาญออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งดูด้านเนื้อหาอีกกลุ่มหนึ่งดูด้านนะครับตัวนวัตกรรมหรือตัวความเข้าใจเรื่องของอีบุ๊กอย่างเงี้ยก็ต้องเป็น3 3นะเข้าใจไหมเพราะมันจะกลายเป็น6คนนะบางคนงงว่าเอ๊ะทำไม6คนทำไมใช้เลขคู่ไม่ใช่ดูด้านเนื้อหา3คนดูด้านนะนวัตกรรม3คนนะครับแต่ถ้าเกิดเอ๊ะมันมีแผนเทคนิควิธีการสอนเข้าไปด้วยอย่างงี้ต้องดูด้านอะไรอีกแล้วเนี่ยด้านการสอนก็ด้านเนื้อหา3คนด้านเทคนิควิธีการสอน3คนด้านสื่อนวัตกรรม3คนก็ทำไมครับอย่างนี้นะครับที่ควรจะนั่นในการที่เราใช้เครื่องมือนะครับแล้วก็เอาไปวัดนะเครื่องมือความทิ้งตรงเนี่ยมันจะมีความทิ้งตรงเชิงเนื้อหาความทิ้งตรงเชิงโครงสร้างความทิ้งตรงด้านเกณฑ์สัมพันธ์ต่างๆความทิ้งตรงตามสภาพนะครับความทิ้งตรงตามพยากรณ์ต่างๆนี้นะครับอันนี้เราเรียนไปแล้วเนาะในวิชาวิจัยที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับนะครับในเรื่องของเครื่องมือการวัดผลต่างๆนะครับดังนั้นลักษณะของเครื่องมือที่ดีเนี่ยควรจะมีความเชื่อมั่นนะที่ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับเขาบอกว่าเท่าไหร่ขึ้นไปถึงจะดีครับเอาละเอาละเท่าไหร่ถึงจะดีความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นเท่าไหร่ถึงจะดีเกาหัวกันแกกๆๆๆไปแบบนี้เนี่ยชักสับสนแล้วหลายตำราแล้วความเชื่อมั่นอ่า 0.2 ถึง 0.8 ไม่ใช่แล้วอันนั้นอ่ะอันนั้นคืออะไรครับอันนั้นคืออะไรจุด2ถึงจุด8คืออะไรความยากง่ายจุด2ง่ายหรือจุด8ง่ายจุด8ง่ายนะคือแสดงว่าโอ้ง่ายมันทำคะแนนได้ต้องจุด8นะครับแต่ถ้าจุด2นี่แสดงยากงั้นจุด19ใช้ได้ไหมจุด199เอาไหมฮะเอาไหมข้อสอบข้อนี้เอาไว้ไหมจุด199ไม่เอาเหรอไม่เอาถูกแล้วนะฮะนะจุด81เอาไหมก็ไม่เอาอยู่เหมือนกันนะเพราะเราจะเอาตั้งแต่จุด2ถึงจุด8นะฮะแต่ที่ดีก็มันจะสัมพันธ์กันนะข้อสอบที่มีความยากมากๆข้อสอบที่มีความง่ายมากๆค่าอำนาจจำแนกมันจะต่ำนะครับเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังบอกว่าเขาสอบโรงเรียนสาธิตไงนะครับเขาสอบแล้วจะบอกว่าจะเอาอาจารย์มหาลัยมาสร้างข้อสอบนะปรากฏว่าออกข้อสอบยากหมดเลยพอยากหมดเลยไอ้ข้อที่เด็กทำได้มันก็ทำได้นะไอ้ข้อที่เด็กทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้เหมือนกันมันก็ทำไมมันก็เดาพอเดาปั๊บมันจำแนกไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นปีนั้นเนี่ยนะครับโรงเรียนสาธิตจึงได้เด็กไม่เก่งเลยเข้าไปไม่สมเจตนารมณ์ของโรงเรียนที่ต้องการเด็กเก่งมันแยกคนเก่งกับคนอ่อนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบที่ดีก็คือทำไมมันควรมีอำนาจจำแนกนะครับที่ชัดเจนนะครับงั้นความเชื่อมั่นควรจะเป็นเท่าไหร่ครับความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นคืออะไรเอ่ยเริ่มงงความเชื่อมั่นคือการที่เขาได้ข้อสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้ข้อสอบที่มีค่าความยากตั้งแต่จุด2ถึงจุด8มีค่าอำนาจจำแนกนะครับแล้วก็เอาไปข้อสอบนั้นไปเลือกนะครับหลังจากได้ข้อสอบที่เป็นลักษณะของความตรงเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็คัดไว้นะเพราะฉะนั้นข้อสอบถ้าเราต้องการใช้30ข้อเราควรจะออกสักกี่ข้อตอนก่อนที่จะไปหาความตรงความยากง่ายความเชื่อมั่นออกอย่างน้อยเลยเท่าตัวหนึ่ง
60นะ60นะนะครับแล้วก็จึงเอาไปวิเคราะห์เพราะว่าทำไมครับถ้าเราออกน้อยนะเดี๋ยวยุ่งแล้วยังไงเราตั้งวัตถุประสงค์ที่1ไว้ต้องการ5ข้อไอ้ต้องการ3ข้อเราออกมา4ข้อเกิดถูกคัดออกไป2ข้อทำไงล่ะโอ้ต้องไปนั่งออกใหม่ทดลองใหม่นะเพราะถ้าเราออกเท่าตัวต้องการ3ข้อออกมา6ข้อโอกาสที่ถูกคัดออกไปแล้วก็จะเหลือนะครับ3ข้อมีโอกาสเป็นไปได้ถ้ามันเหลือ4ข้อแล้วก็มาเลือกซิว่าข้อไหนนะที่มันตรงกับวัตถุประสงค์ใช่มั้ยก็คัดเอาไว้3ข้ออย่างเงี้ยนะครับในการที่เราจะหานะครับตัวข้อสอบนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เอาไปทดลองกับนักเรียนหาความเชื่อมั่นนะครับอาจารย์คะโรงเรียนหนูมีน้อยอ่ะนะจะทดลองสัก30คนหนูขอเป็นต่อรองสัก10คนได้ไหมคะได้ไหมเอาข้อสอบไปทดลองสัก10คนได้ไหมคิดว่ายังไงดีได้แต่ความเชื่อมั่นมันจะต่ำยิ่งไปทดลองกับกลุ่มใหญ่มากน้อยแค่ไหนยิ่งกลุ่มใหญ่มากความเชื่อมั่นมันจะสูงไม่เชื่อไปทดลองดูนะไม่เชื่อไปทดลองดูที่ว่าคำพูดที่ผมพูดนี้จริงไหมลองเอาข้อสอบชุดเดียวกันเนี่ยทดลองกับเด็ก10คนอยากไปทดลองกับเด็ก30คนอยากไปทดลองกับเด็ก60คนยิ่งเด็กกลุ่มใหญ่ความเชื่อมั่นของข้อสอบมันจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอเขาจะเขียนไว้ในตำราไอ้ผลของการวิจัยความเชื่อมั่นเขาส่วนใหญ่ประมาณเท่าไหร่ที่เราเห็นส่วนใหญ่งานหลังงานวิจัยที่อ่านหรือไม่เคยสังเกตเลยส่วนใหญ่เนี่ยเจอจุดแปดขึ้นไปจุดเก้าขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วเมื่อได้ข้อสอบมาแล้วเนี่ยนะครับคัดเลือกข้อสอบเรียบร้อยแล้วต้องนำไป try out อีกครั้งหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เขามักจะใช้วิธีการทางสติคือหลังจากที่คัดออกไปเรียบร้อยแล้ว60ข้อแล้วคัดเหลือได้ไปแล้ว30ข้อก็เอาไอ้ผลตรงนี้ไปรันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้ค่าความเชื่อมั่นออกมานะครับนะหลังจากที่คัดออกไปแล้วนะมันจะได้ค่าความเชื่อมั่นออกมาก็จะให้ได้นะเทคนิควิธีการแบบนี้นะครับฉะนั้นลักษณะของเครื่องมือที่ดีก็คือมีความเป็นปรนัยนะความเป็นปรนัยมันชัดเจนนะข้อคำถามมันชัดเจนนะครับผู้สอบเข้าใจข้อคำถามตรงกันข้อสอบเราเป็นไงเด็กชัดเจนไหมเด็กอ่านแล้วข้อสอบเรามันดูมันกำกวมไหมนะครับต้องดูนะครับนะครับการตรวจให้คะแนนเป็นมาตรฐานคือใครเอาไปตรวจก็ได้เหมือนกันอะนะไม่ว่าใครเอาไปตรวจก็จะได้คะแนนเหมือนกันแปลความหมายคะแนนเป็นอย่างเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับงั้นข้อสอบที่จะเป็นปัญหาก็คือข้อสอบที่เป็นลักษณะยังไงครับเขียนตอบแบบยาวๆเวลาตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบแบบยาวๆเขียนเรียงความมีวิธีการตรวจยังไงถือว่าข้อสอบเนี่ยมีสัก3ข้อนะถือว่าข้อสอบประมวลความรู้เราสอบไปยังถ้าเราเป็นคนตรวจเราจะมีความตรวจอย่างไรให้มันมีความตรงถ้าข้อสอบมี3ข้อตรวจรวดเดียว3ข้อเลยไหมหรือตรวจทีละข้อดีหรือตรวจข้อ1ไว้หมดก่อนแล้วก็มาตรวจข้อ2แล้วก็มาตรวจข้อ3ตรวจยังไงดีทีละข้อนะตรวจทีละข้อเนี่ยดีกว่านะครับแล้วทำยังไงอ่ะมันเป็นลักษณะของการเขียนตอบยาวๆอย่างเงี้ยทำยังไงมีเกณฑ์ไหมมีนะข้ออย่างข้อสอบประมวลความรู้ก็ต้องมีเกณฑ์ในการตรวจจะให้คะแนนยังไงนะครับวิธีการก็คือต้องใช้วิธีการอ่านแล้วคัดแยกกลุ่มก่อนอ๋อเฮ้ยดีมากดีพอใช้แย่มากนะฮะคัดแยกกลุ่มก่อนซึ่งส่วนใหญ่เมื่อวางแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยถูกไหมเป็นโค้งปกติ
ไอ้คนเขียนดีมากมันจะมีบานน้อยหน่อยนะไอ้คนเขียนกลางๆก็จะประมาณกันนะครับแล้วเราเข้ามาแยกอีกทีนึงแล้วจะให้คะแนนเท่าไหร่นะในการแยกกลุ่มนะแต่ถ้าเราตรวจไปเรื่อยเลยนะให้คะแนนไปเรื่อยเลยเราจะพบว่าท้ายๆเนี่ยนะชักเหนื่อยละนะคะแนนมันจะไม่ผิดไม่ตรงไปตามกับที่ไอ้เราตรวจคนแรกๆนะหรือบางคนมีโอ้ตามไปแก้โอ้ยคะแนนน้อยไปไอ้คนแรกนี่แต่ความผิดยังมีอยู่เยอะนะก็มีนะดังนั้นวิธีการก็คือต้องคัดสไปร์มันคัดสไปร์กลุ่มออกมาก่อนนะในการที่เราจะตรวจนะครับอำนาจจำแนกนะก็คือมีความสามารถในการที่จะจำแนกคู่สอบอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับจากกลุ่มสูงออกจากกลุ่มต่ำได้นะครับความยากนะครับข้อสอบที่ดีก็คือไม่ควรยากเกินไปไม่ควรง่ายเกินไปไม่งั้นไม่สามารถจำแนกได้ถ้ายากเกินไปยากเกินไปข้อสอบข้อยากเยอะไอ้อำนาจจำแนกมันจะต่ำไปตามโดยปริยายข้อสอบที่ง่ายไอ้อำนาจจำแนกมันก็จะต่ำงั้นข้อสอบที่มันมีความสมดุลเนี่ยนะครับมันจะมีอำนาจจำแนกที่ดีนะครับงั้นก็การเก็บรวบรวมข้อมูลก็คือนะครับข้อที่จริงที่เราสนใจที่เราจะศึกษานะครับแล้วก็ลักษณะของข้อมูลที่ดีก็คือควรจะมีความถูกต้องนะครับให้ข้อเท็จจริงที่สามารถที่จะศึกษาได้แล้วก็มีความเป็นมีความทันสมัยมีครบถ้วนมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมนะครับงั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราต้องวางแผนในการเก็บข้อมูลนะครับโดยคำนึงถึงปัญหาแล้วก็วัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของการวิจัยคำนึงในเรื่องของทฤษฎีประชากรกลุ่มตัวอย่างแล้วก็เลือกวิธีการเก็บข้อมูลในอย่างเหมาะสมว่าเราจะใช้วิธีการอะไรนะจะใช้การสัมภาษณ์ใช้การสังเกตใช้แบบสอบถามใช้ข้อสอบใช้การโฟกัสกลุ่มนะครับการสัมมนากลุ่มการทดลองแล้วก็มีการติดตามรวบรวมข้อมูลแล้วก็การประเมินผลในวันนี้คือเครื่องมือ